คราวนี้ค่ะจะพาไปดูน้องแฟ้มอยู่แค่ม.5เท่านั้นแต่ว่าน้องเนี่ยวาดภาพเรียกว่าสวยงามมากสวยงามขนาดที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยร้องว้าวเลยทีเดียวนี่แหละค่ะเรื่องราวนี้นะคะนี่น้องแฟ้มอยู่ด้านหลังของเราค่ะผู้สื่อข่าวใน18ของเราก็เลยเดินทางไปสอบถามน้องแฟ้มว่าเรื่องราวนี้เป็นมาอย่างไรแล้วภาพที่น้องแฟ้มวาดเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนถึงอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยร้องว้าวเลยนะคะหลังจากมีผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเอ็มเมืองพานค่ะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินชื่อดังได้มีการแสดงความชื่นชมในเรื่องของฝีมือการวาดภาพของนายจตุรพัฒน์พุ่มหานหรือว่าน้องแฟ้มอยู่แค่ม.5เองนะคะที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารีจังหวัดเพชรบูรณ์ก็นำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ค่ะนี่แหละค่ะได้ใกล้ชิดกับอาจารย์เฉลิมชัยแบบนี้โดยอาจารย์เฉลิมชัยพอเห็นภาพวาดของน้องแฟ้มก็มีการชื่นชมค่ะบอกว่านี่ถือว่าเป็นพรสวรรค์แล้วก็เป็นช้างเผือกเลยพร้อมกับมีการให้คำแนะนำในเรื่องของการวาดภาพด้วยนะคะซึ่งคนที่เขาชมคลิปก็ต่างชื่นชมน้องแฟ้มนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยด้วยที่มาเป็นครูแนะแนวบอกแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวนิวส18ของเราก็เดินทางไปพูดคุยกับน้องแฟ้มนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งน้องแฟ้มก็อาศัยอยู่กับคุณยายแล้วก็คุณอาโดยน้องแฟ้มได้มีการเปิดเผยด้วยบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆแล้วส่วนภาพที่ชอบวาดก็จะเป็นภาพแนวพระค่ะภาพตัวละครในวรรณคดีกระทั่งเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารีก็ได้รับการฝึกฝนแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาจากคุณครูที่สอนศิลปะนะคะซึ่งในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาน้องแฟ้มบอกว่าได้มีการวาดภาพจำนวนหนึ่งแล้วก็ร้องขอให้คุณอาและคุณยายเนี่ยพาไปหน่อยพาไปหาอาจารย์เฉลิมชัยที่วัดร่องขุ่นหน่อยแล้วเมื่อไปถึงนะคะน้องแฟ้มก็บอกว่าไปนั่งรออาจารย์เฉลิมชัยอะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจนกระทั่งอาจารย์เฉลิมชัยก็มาพบพร้อมกับมีการทักทายด้วยน้องแฟ้มเห็นอย่างนั้นก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็นำภาพที่พกมาด้วยเนี่ยให้อาจารย์ดูซึ่งเมื่ออาจารย์ดูแล้วก็ได้มีการชื่นชมแล้วก็แนะนำชี้แนะด้วยถึงวิธีการวาดภาพนะคะน้องแฟ้มบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันใจมากเพราะว่านี่ถือว่าเป็นกำลังใจนะให้น้องแฟ้มเนี่ยต้องวาดรูปต่อไปค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องแฟ้มหน่อยค่ะตั้งใจไปหาอาจารย์ที่วัดนะครับแต่ไปแบบไม่ได้นัดก็เลยต้องวัดดวงเอามือสั่นเลยท่านยังไม่ได้แนะนำตัวท่านก็ชี้บอกเก่งนี่เก่งเลยแล้วก็ลูบหัวแล้วก็ประมาณนี้โดยหลังจากกลับมานะคะน้องแฟ้มก็บอกว่าได้ลงมือวาดภาพตามคำแนะนำของอาจารย์เลยแล้วก็ตั้งใจว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยตัวเองก็จะไปปรับปรุงจากนั้นก็จะเอาภาพที่มีการวาดใหม่แล้วเนี่ยไปให้อาจารย์เฉลิมชัยชี้แนะกันอีกครั้งนึงซึ่งภาพวาดที่ลงมือวาดอยู่ในขณะนี้นะคะน้องแฟ้มเขากำลังวาดภาพของท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้วยค่ะพอไปถามถึงเรื่องอนาคตบอกว่าน้องแฟ้มต่อจากนี้ไปแล้วจะยังไงต่อน้องแฟ้มบอกว่าจะตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าอยากไปเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่างเพื่อจะศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะการวาดภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง